ไปกันที่พรรคประชาธิปัตย์ดีกว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังวุ่นไม่เลิกเอาขึ้นอย่างนี้เราจะลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประชาธิปัตย์ตั้งแต่เช้าเลยนะเมื่อวานนี้ใช่ไหมเมื่อวานเปิดวันใหม่ขึ้นมาหมายถึงเมื่อวานค่ะเริ่มด้วยข่าวเขย่าขวัญทั้งพรรคประชาธิปัตย์นั่นก็คือผมจำเป็นต้องลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยสำนึกทางศีลธรรมรองเขาลาออกจากรองหัวหน้าพรรคลงชื่อคุณกนกวงตระงานโพสต์ใน Facebook นั่นแปลว่าต้องการสื่อสารให้ประชาชนทุกคนรับรู้รับทราบโดยทั่วกันนี่คือข่าวแรกที่ออกมาก่อนของพรรคประชาธิปัตย์1ลาออกสายของเมื่อวานดร.กนกวงตระงานเขย่าขวัญพรรคประชาธิปัตย์ประกาศไขก๊อกพูดเก่งง่ายๆต้องการจะกดดันหัวหน้าพรรครับผิดชอบต่อเรื่องของปรินให้มากกว่านี้ให้ชัดกว่านี้ให้เร็วกว่านี้ใช่ค่ะมาตรฐานให้เข้าตาสังคมมากกว่านี้ดีไหมค่ะเมื่อหัวหน้าพรรคไม่รับผิดชอบจนถึงที่สุดอย่างที่ควรจะเป็นงั้นผมรับผิดชอบเองผมรองหัวหน้าพรรคขอรับผิดชอบด้วยการลาออกเองนะคะในการรักษามาตรฐานศีลธรรมของพรรคค่ะด้วยสำนึกทางศีลธรรมแรงด่าหัวหน้าพรรคนี่หว่าใช่ค่ะนั่นคือสาย